เจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพระนามเดิมหม่อมหลวงโสมสวลีกิติยากรประสูติเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2500พระนามโสมสวลีเป็นพระนามซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2534พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเฉลิมพระนามขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธิดดามาตโดยสร้อยพระนามพระวรราชาธิดดามาตหมายถึงพระมารดาของพระราชนัดดาพระองค์แรกแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงอบรมปลูกฝังพระธิดาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ให้เป็นคติยนารีที่มีพระจริยวัตรและน้ำพระทัยงดงามทรงบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับพระธิดาทรงเป็นแบบอย่างของการอุทิศช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถซึ่งหมายถึงหญิงผู้เป็นที่พึ่งอันบริสุทธิ์นับได้ว่าทรงเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอฝ่ายในที่ทรงกรมพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญอย่างประโยชน์มหาศาลแก่ปวงชนโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุขทรงรับโครงการต่างๆของสภากาชาดไทยไว้ในพระอุปถัมภ์ทั้งทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์อีกหลายโครงการทรงให้ความสำคัญกับผู้ติดเชื้อเอดส์ทั้งทรงรับโครงการต่างๆของศูนย์วิจัยโรคเอดส์ไว้ในพระอุปถัมภ์ได้แก่โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูกเพื่อซื้อยาเอแซทีให้กับแม่ที่ติดเชื้อเอดส์จัดตั้งกองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการและจัดตั้งกองทุนยาพระวรราชาธิดดามาตสำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์สภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่ยากจนเมื่อพุทธศักราช2542โครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติหรือ UNAIDS ได้ถวายโล่สดุดีพระเกียรติคุณในฐานะที่ทรงเป็นผู้นำในการอุทิศพระองค์ทรงงานด้านโรคเอดส์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพุทธศักราช2554ในฐานะที่ทรงงานด้านโรคเอดส์มานานกว่า20ปีทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการป้องกัน HIV ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในพุทธศักราช2562เวลาที่อยู่ในงานมันไม่เหนื่อยแรงมันมามันบอกไม่ถูกใจนี่มันจะทำงานโดยที่ไม่นึกถึงอะไรละทำอย่างเดียวเลยทำให้มากที่สุดทำให้ประชาชนมีความสุขมากที่สุดเพราะสิ่งหนึ่งพี่รู้ว่าเขาเดือดร้อนเขาทุกข์ตลอดเวลาอันยาวนานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสนองเบื้องพระยุคลบาทอย่างต่อเนื่องทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกนิกรเสมอมาพระกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญเป็นคุณูปการอันไพศาลนับเป็นพระกรุณาธิคุณอันเปี่ยมล้นต่อปวงชนชาวไทยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ13กรกฎาคม2565ขอประทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญควรมิควรแล้วจะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้ารัฐบาลและปวงชนชาวไทย